เอาเลยทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series คำลวงแสนรักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีสายตรงนะฮะจากเหยียนเจอเนี่ยว่าตอนนี้ฝั่งของชินเฟยกำลังมีปัญหาแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็หมอสิงเองเนี่ยหลังจากที่ได้ยินปลายสายนะฮะก็รู้สึกตกใจมากๆนะฮะทุกคนซึ่งตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าชินเฟยเนี่ยทำอะไรไว้นะฮะแต่นี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะฮะทุกคนว่าเอ๊ะทำไมฉินเฟยนะฮะต้องอยากเช่าโรงละครในครั้งนี้ด้วยนะฮะทุกคนอันนี้ก็เดาไม่ออกจริงๆนะฮะว่าต้องการทำเพื่ออะไรกันแน่นะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวฉินเฟยอยากทำเนี่ยคือต้องการทำอะไรกันแน่แน่ทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ2ปีก่อนเป็นเรื่องอะไรมีอะไรมีอะไรพวกเธอเวอร์เกินไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรอละครผู้กำกับเฉินผู้กำกับแนวหน้าให้ความสำคัญถือว่าปกติฉันยอมลด10กิโลแลกกับการที่พี่จะได้รับบทนี้ตำนานหมิงเย่เหรอเจ้าหน้าที่เองก็บอกไปสิพูดแบบนั้นไม่มีประโยชน์หรอกเงียบไปเลยค่ะฉันไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นห้ามพูดแบบนี้โอกาสนี้หาได้ยากรู้ใช่ไหมสาธุสาธุขอให้ได้ขอให้ได้ก็ตื่นเต้นกันหมดแหละตรงเนี้ยฮัลโหลครับสวัสดีครับใช่ใช่ใช่อ๋อครับอ๋อครับครับครับเจอกันครับไม่ใช่หรอฉันบอกแต่แรกแล้วว่าโลกนี้มีลาภลอยที่ได้มาง่ายๆที่ไหนกันยิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังไม่ใช่ฉันไม่ได้ชอบบทนั้นเลยถ้าไม่ใช่เพราะผู้กำกับเฉินฉันไม่ไปเทสหรอกไม่ใช่มั้งอ๋อไม่สำคัญก็แค่ตัวละครหนึ่งหลังจากนี้ยังมีละครอีก3เรื่องฉันกลับบริษัทก่อนไปคุยแป๊บนึงเธออยู่กับพี่สาวนะค่ะฉันไปก่อนนะเมื่อวานฉันนอนไม่หลับอยากนอนต่ออีกหน่อยเธอไปเถอะนะฮะไปไปเถอะพี่ครับไปก่อนนะพี่พักผ่อนเยอะๆนะโอเคไม่ต้องห่วงเอ้าไม่ได้จริงๆหรอตอนที่9ตอนที่9เอาแล้วเอาแล้วเอาไงอ่ะเอาไงพี่ว่างไหมคิดถึงพี่จังพี่สาวโอ้ยพี่พระเจ้าทำไมมาเร็วขนาดนี้เนี่ยไม่ผมรอพี่เลยโอ้พี่ไม่เจอกันไม่กี่วันเนี่ยทำไมถึงสวยขึ้นแบบนี้ย้อนวัยหรือเปล่าเนี่ยไม่กี่วันหรอกแม่ไม่ได้โทรหาฉันมา3 เดือนแล้วยะผมก็คิดถึงพี่ทุกวันไง
พูดมากว่ามามีเรื่องอะไรไม่มีอะไรผมจะมีเรื่องอะไรเล่าแต่ละวันนอกจากคิดถึงพี่จะมีเรื่องอะไรได้งั้นเหรอที่พูดความจริงที่คิดจริงแล้วนะก็คือว่ามีเรื่องนิดหน่อยอยากรบกวนพี่นะคืออย่างนี้ผมน่าขาดเงินนิดหน่อยอยากให้พี่ช่วยผมหน่อยว่าแล้วเชียวมีแค่ตอนต้องการเงินที่คิดถึงพี่สาวอย่างฉันโถ่เอ้ยไม่หรอกเท่าไหร่นะไม่เยอะตัวเลขนี้ขนาดนี้เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเรื่องอะไรได้ก็รถของผมอะมันจะเสียอยู่เรื่อยเลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะซื้อใหม่เลยจ้าตกใจหมดเลยเจ้าเด็กคนนี้ไม่ส่งข่าวเลยนึกว่าก่อเรื่องอะไรอีกแล้วรับเป็นไงบ้างกลับไปสัตว์หรือยังยังเลยยังอีกเหรออยู่เวชศาสตร์ฟื้นฟูกี่ปีแล้วที่นั่นดีมากเลยก็จริงไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ฮะเป็นไงบ้างมีแฟนหรือยังเฮ้ยมีผู้หญิงชอบนายไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีบอกให้นะมีเพื่อนบ้านคิดถึงหนุ่มหล่ออย่างนายด้วยว่าไงนะเสี่ยวสิงของเราแต่งงานหรือยังเหมาะกับลูกสาวเราหรือเปล่านะพี่คุยธุระเงินผมล่ะคุยหน่อยก็มีได้จะเอาแค่เงินใช่ไหมคุยต่อพ่อหยวนพี่ผมจะไปหาพ่อแม่แล้วนะเด็กคนนี้นี่เอะอะไปหาพ่อกับแม่จริงๆเลยโอ้ยน้องชายสุดเฮ้ยขอบคุณครับพี่เอาลาเต้แก้วหนึ่งเฮ้ยน่ารักอะอรุณสวัสดิ์ประธานเหลินยุ่งหรือเปล่าโอ้ดาราดังมาแล้วมาฉันซื้อเค้กมาเมื่อเช้าอร่อยมากชิมดูสิต่อแถวหลายชั่วโมงแน่ขอบคุณว่าไงมีอะไรไม่ปกติโอ้ไม่มาบริษัทหลายวันคิดถึงนายแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยอย่าพูดแบบนี้มีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาฉันต้องการเงินก้อนหนึ่งนายอนุมัติให้ด้วยนะอะไรนะเงินก้อนหนึ่งจะทำอะไรมีธุระนิดหน่อยไม่ต้องยุ่งหรอกไม่ต้องยุ่งด้วยชินเฟยอะไรคือฉันไม่ต้องยุ่งเธอมาได้จังหวะพอดีจะบอกอะไรให้นะชินเฟยเธอเป็นดาราเธอเป็นศิลปินเธอไม่ใช่เด็กข้างถนนเธอมีปัญหาอะไรต้องการอะไรเธอต้องอธิบายให้บริษัทเข้าใจใช่ไหมฉันก็มีเรื่องส่วนตัวแค่ต้องการเงินก้อนนี้เซ็นให้ฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้บอกว่าไม่เซ็นแต่ในฐานะที่เธอเป็นศิลปินควรจะคุยกับบริษัทให้ชัดเจนก่อนหรือเปล่าเอาเงินไปทำอะไรเธอก่อเรื่องมากแค่ไหนไม่รู้เหรอนี่เรื่องจินน่าเธอทำคนเดียวใช่ไหมทำไมพูดเรื่องจินน่าอีกแล้วล่ะโทษฉันเหรอฉันถูกใส่ร้ายนะมันผ่านมานานแล้วด้วยอ่ะได้โอเคไม่พูดถึงจินน่าพูดเรื่องปัจจุบันเรื่องรูปของซีซีนี่โอกาสดีจะตายเธอรีบวิ่งกลับมาแต่ไม่ให้โพสต์เธอคิดอะไรอยู่ฮะนายแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเธอบ่นอะไรอยู่นะดูสิฉันว่าแล้วเธอสับอะไรกันเป็นศิลปินนะพูดอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่พอแล้วประธานเหลินฉันขอโทษปากฉันใช่ว่านายไม่รู้นี่ไม่ได้รู้จักฉันวันแรกซะหน่อยฉันรับรองกับนายเลยจะตั้งใจทำงานไม่ถูกใส่ร้ายอีกโอเคไหมชินเฟยบอกให้นะทะเลาะก็ส่วนทะเลาะแต่ทั้งหมดนี้ฉันจริงจังนะเธอคิดให้ดีๆแล้วใช้สมองหน่อยเธอเป็นศิลปินนะใช่ฉันไม่มีมารยาทจริงๆนั่นแหละฉันต้องขอโทษคุณขอโทษค่ะประธานเหลินจริงๆนะคะโอเคได้จะบอกฝ่ายการเงินโอนเงินให้เธอโอเคไหมขอบคุณนะตกลงตามนี้ฉันไปนะอย่าลืมบอกการเงินล่ะนี่ฮะไม่ถามตัวเลขเลยหรอเรื่องซีซีน่ะอย่าเข้าไปยุ่งเลยโอเคไหมให้โรงพยาบาลดูแลอย่าให้ใครถ่ายรูปเธออีกทำไมล่ะที่พูดไปไม่เข้าใจใช่ไหมเธอเป็นดาราเป็นศิลปินเธอไม่ใช่หมอไม่ใช่พี่เลี้ยงถ้านักข่าวตามถ่ายได้บิดเบือนข้อมูลบอกว่าเป็นการแสดงจะทำยังไงอะถ้าเธอทำให้การรักษาล่าช้าจะทำยังไงใช่ฉันรู้จักเธอฉันเข้าใจเธอไม่ได้แสดงคนอื่นล่ะใครจะรับรองสิงจือจือเหรอสิงจือจืออะไรกันทำไมพูดถึงสิงจือจือล่ะเธอมีสองทางเลือกถ้าไม่โพสต์รูปนั้นเธอก็ห้ามยุ่งกับเรื่องนี้ขอโทษนะเลือกไม่ได้งั้นก็ได้ก็ให้ไม่ได้เรนซื้อฉีมันคนละเรื่องกันอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาเป็นเรื่องสำคัญได้ไหมวีละ
ประธานเหลินประธานเหลินปากหน้าของฉันกับเริ่มอีกแล้วขอโทษจริงๆนะคือว่าฉันคิดว่านายพูดถูกทั้งหมดเลยขอโทษนะรับโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลเฉียนเซฟไฟเดี๋ยวเยียนเจ๋อบอกว่าคุณต้องการเงินผมมีช่วยคุณได้จริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นดีเลยฉันอยู่บริษัทเดี๋ยวค่อยคุยกันนะวางก่อนนะได้เงินแล้วหันไปวีนก่อนประธานเหลินอ๋อนายมีเหตุผลจริงๆนั่นแหละคิดได้แล้วเหรอแต่เรื่องนี้ขอไม่ฟังนายเรื่องซีซีฉันดูแลเองไปก่อนนะไม่กินด้วยนี่ไม่เอาเงินแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ให้กินด้วยกินเค้กไหมให้พวกเธอนะขอบคุณค่ะพี่ฉินเฟยไปละต้องอย่างนี้นะเพื่อนๆยุ่งหรือเปล่าพรุ่งนี้ว่างมาเต้นให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิว่าสิไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อยขอบใจเดี๋ยวค่อยคุยกันนะนี่จัดโชว์เองใช่ไหมหรือว่าจะให้ซีซีดูมีว่างไหมจะเลี้ยงข้าวพวกคุณเอาแล้วไงเอาแล้วไงแชทกลุ่มแล้วไงได้สิขอโทษนะไปไม่ได้แล้วต้องไปสถานีโทรทัศน์คุยเรื่องปฏิบัติการกู้ภัยจะออกรายการดีนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฉินเฟยว่างมาดื่มกาแฟสักแก้วไหมพี่เสียวเสียวกลัวแดดขนาดนี้เลยเหรอฉันเป็นข่าวอยู่ไม่อยากให้มันกระทบพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงแล้วนั่งตากแดดทำไมคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นขอบคุณค่ะได้ค่ะพี่เสียวเสียวไม่เป็นไรคนกันเองร้อนนั่นแหละอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่เห็นเธอโพสในโมเมนต์เลยนึกถึงเธอเรื่องสถานที่ช่วยถามให้แล้วนะได้ยินว่าจองได้แล้วเรื่องแค่นี้ยังรบกวนพี่คือว่าพี่สั่งเลยนะวันนี้ฉันเลี้ยงค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกจองได้ก็ดีแล้วแต่ฉันอยากดูว่าใครมือไวขนาดนั้นแย่งไปก่อนฉันได้คนในวงการหรือเปล่าบังเอิญมากเลยเป็นแฟนคลับที่ฉันบอกพี่คราวก่อนนะคะเขาเป็นทีมกู้ภัยเคยช่วยผู้รับผิดชอบที่นั่นผู้รับผิดชอบบอกว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณบังเอิญมากเลยนะมีซัมติงกับคิดไม่ถึงเลยจริงๆเจอเหรอพวกเธอสนิทกันเหรออืมเขาเป็นอะไรกับเธอเป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันพี่เซียวเป็นเพื่อนกันจริงๆเพื่อนกันแบบปกติทั่วไปค่ะเขาช่วยเธอขนาดนี้เธอช่วยเขาที่หลิงคังเขาเลยสนใจเธอหรือเปล่าไม่ใช่ฉันว่าหัวหน้าหลิวคนนี้เป็นคนง่ายๆไม่เรียกร้องปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันเลยล่ะค่ะพี่เซียวเซียวพี่เป็นอะไรคะอะไรอ่ะไม่มีอะไรแค่คิดว่าคนเรียบง่ายปกติทำอะไรบ้างนั่งสมาธิหรือว่าทำอะไรพี่ดูสนใจเขานะงั้นเหรออืมเล่าสิฉันได้ยินว่าเขารับรายการวาไรตี้ด้วยค่ะวาไรตี้เหรออืมดังมากเลยชื่อปฏิบัติการกู้ภัยเอาละต้องหาวิธีเอาตัวเองเข้าไปให้ได้ละหมอสิงห์คะขอเป็นตัวแทนซีซีและฉันขอบคุณที่คุณให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอดื่มหมดแก้วน้ำมันเราสองคนนะไม่ต้องรอคุณค่อยๆสิเดี๋ยวก็สำลักหรอกหมดแก้วแบบนี้กับผมหมดแก้วไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เงินคุณฉันจะรีบคืนนะคะไม่นานแน่นอนเฮ้ยไม่เป็นไรซีซีเป็นคนไข้ผมเสนอให้พาเธอมาหูหายเองอีกอย่างวิธีของคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมก็ได้ผมสิต้องขอบคุณคุณจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงสิเก๋ออู้บอกผมแล้ว
คุณอยากเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจให้ซีซีให้เธอกล้าเผชิญกับความลำบากก่อนเริ่มกายภาพบำบัดเธอบอกว่าแผนงานดีมากงานต่อจากนี้ผมจะทำให้สำเร็จหมอสิงห์คุณประจบฉันขนาดนี้คงไม่ใช่เพราะอยากตัวติดกับฉันหรอกนะอุ๊ปส์อุ๊ปส์เรื่องทางการแพทย์ผมไม่เคยล้อเล่นหลากินข้าวเถอะนะหลาที่จริงฉันมีเรื่องสำคัญอยากถามคุณนะว่ามาบ้านของคุณใหญ่ขนาดนั้นกู้บ้านคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมเอาเงินออกมาเยอะขนาดนี้จะรู้สึกกดดันหรือเปล่าคะค่อนข้างกดดันเงินเฮ้ยล้อเล่นแย่คุณเฉยอะสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยรีบกินข้าวเธอกินเสร็จแล้วก็รีบกลับกาแฟกับซีซีคงร้อนใจแล้วน่าจะเป็นแบบเศรษฐีย่อยๆเลยนะเห็นว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อขอบคุณค่ะน่ากินอ่ะหิวอีกแล้วอ่ะหิวแล้วนะน่ะมันไงอุ้ยยังเหลือว่าอยู่สองที่หลิวเหยียดเจอเชิญมาโปรดิวเซอร์เซียวมาได้ยังไงเนี่ยคิดถึงเลยมาเยี่ยมนะสิเยี่ยมกองเหรอไม่เจอกันนานเลยมาไม่เจอกันนานเลยเอาชาที่คุณชอบมาให้มาไม้นี้มีเรื่องขอร้องฉันแน่แน่อย่าแฉฉันเร็วขนาดนี้ได้ไหมยังเกรงใจฉันอยู่เหรอพูดมาเถอะมีเรื่องอะไรน่าจะได้นะขอเผื่อฉินเฟยด้วยนี่ไม่ต้องดูแล้วทางแบรนด์เตะฉันออกฝ่ายเดียวฉันต้องชดใช้ค่ายกเลิกน่าสนใจใช่ไหมผมรู้คุณรู้เหรอรู้สึกว่าพวกเขาไม่ยุติธรรมกับคุณคุณรู้ไหมว่านอกจากบริษัทแล้วคุณน่ะเป็นคนแรกที่ปกป้องฉันอันที่จริงฉันกังวลมากว่าการแสดงพรุ่งนี้ถ้าเกิดซีซีไม่ชอบหรือรู้สึกรำคาญเธอจะเกลียดฉันเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ซ้อมเลยหรอกถ้าผมเป็นซีซีผมชอบคุณแน่นอนน่ะถ้าผมเป็นซีซีแล้วถ้าเป็นตัวเองล่ะเปลี่ยนเธอตรงที่ฉันสะใจผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะใช่ซีซีรออยู่รีบเถอะรีบเถอะไปกลับบ้านกันเร็วอะแล้วคุณหมายความว่ายังไงล่ะที่พูดเมื่อกี้ฉันฟังไม่เข้าใจเลยไม่ใช่จริงๆไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวช้าหน่อยสิหย่อนเวลานิดเวลานิดนะจะไม่ใจอ่อนหรอพี่คะเราจะไปไหนเหรอไปถึงซีซีก็รู้เองพี่เฉินฝ่ายไปด้วยไหมคะความลับว้าวพี่คะเรามาดูการแสดงกันเหรอเดี๋ยวเธอก็รู้เองนะมาเลยพี่ฉินเฟยนั่งอยู่ดีการแสดงจะเริ่มแล้วการแสดงทหารดีบุกผู้เด็ดเดียวยินดีต้อนรับสู่ห้องของซีซีเล่นใหญ่เนาะในอาณาจักรของเล่นของซีซีนักเต้นระบำได้รับความนิยมที่สุด
ซีซีชอบของเล่นของเธอมากแต่เธอไม่รู้ว่าเมื่อความมืดมาเยือนหลังเธอหลับไปความสนุกของของเล่นก็เริ่มต้นขึ้นเข้าใจใช่ไหมลูกหนูต้องเข้าใจนะชินเฟยตั้งใจทำแล้วเนี่ยมีทหารดีบุกคนหนึ่งในพี่น้อง25คนของเขาเขาถูกหลอมเป็นคนสุดท้ายเพราะไม่มีดีบุกเหลือแล้วขาเขาจึงมีข้อบกพร่องไม่สามารถเป็นเหมือนทหารดีบุกคนอื่นได้ท่าเดินของเขาตลกมากทหารดีบุกขาเดียวไม่อาจเดินไปข้างหน้านักเต้นระบำแต่นักเต้นระบำกลับเห็นท่ายืนของทหารดีบุกที่มั่นคงและไม่ย่อท้อเธอชอบทหารดีบุกที่กล้าหาญมากจึงเดินมาอยู่ข้างกายเขาเล่นเป็นเพื่อนเขาทหารดีบุกอยากเป็นเพื่อนกับนักเต้นระบำนักเต้นระบำเต็มใจมากแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้นักเต้นระบำนั้นทั้งสวยและสูงส่งจะเป็นเพื่อนกับเธอได้ยังไงทหารดีบุกอยากกลับไปอยู่ข้างกายนักเต้นระบำแต่กลับก้าวขาเข้าเตาไฟอย่านะกินแล้วเริ่มกินแล้วต่อมาผู้คนกลับพบหัวใจดวงหนึ่งเปล่งประกายอยู่ในกองขี้เถ้าหัวใจจากดีบุกนักเต้นระบำเสียทหารดีบุกแต่ได้หัวใจที่กล้าหาญมามาแล้วมาแล้วอ่ะเธออยากมอบมันให้คนกล้าหาญคนต่อไปตามหาความกล้าหาญที่ล้ำค่าที่สุดบนโลกกลับมาเลิศไหมเลิศไหมเธอเป็นคนที่กล้าหาญคนนั้นแทนทหารดีบุกและเต้นรำพร้อมกับนักเต้นระบำไหมหนูซีซีเอาหัวใจนี้มาก็เป็นของเธอแล้วนะซีซีเธอเต็มใจไหมลุกขึ้นลุกเอาเลยค่ะมามายืนขึ้นเธอทำได้ใช่เหยียบไว้ระวังหน่อยมาเหยียบให้มันใช่มา yes. ยกระวัง yes เก่งมากซีซีหยิบหัวใจที่กล้าหาลงมามันก็จะเป็นของเธอแล้วซีซีนี่ดีเนาะโอ้ตายเรียกฉันใส่ให้นะสวยจังเลยสวยจังขอบคุณค่ะพี่พ่อคะซีซีหนูได้ที่หนึ่งในการแข่งวิ่งดูสิจริงเหรอเนี่ยเก่งไหมคะเก่งมากซีซีเก่งที่สุดเลยพ่อเชียร์ลูกนะอ่ะโย
ซีซีอยากกินอะไรไหมดินค่ะไปพ่อพาไปซื้อดูสิจะมอบรองเท้าแล้วนะทำไมร้องไห้ล่ะจ๊ะแม่หัวใจที่กล้าหาญน้ำตาไหลง่ายๆไม่ได้แล้วนะหนูได้หัวใจกล้าหาญมาแล้วหนูอยากเป็นคนที่กล้าหาญฉันเชื่อในตัวเธองั้นพี่สิงห์แล้วก็พี่เก๋ออู้ยังอยากช่วยหนูไหมแน่นอนสิมาเลยจ้ะขอมอบใส่อันนี้สิรองเท้าออกเดินทางกันอีกครั้งไปด้วยกันนะชอบไหมชอบค่ะพี่คะเนี่ยมาสู้ๆไปด้วยกันเย้สู้ๆโอ้ยต้องหอมมอสิงด้วยสิซีซีเปลี่ยนไปมากความลำบากไม่สูญเปล่าอย่างน้อยเธอก็หลับสบายหมอสิงห์พี่สาวฉันอ๋อคอฟฟี่คอฟฟี่อ๋อพี่งั้นพวกคุณคุยกันผมไปก่อนนะเธอมาได้ยังไงเข้ามาสิฉันจะไปคืนพระผ่านมาพอดีก็เลยมาแจ้งเรื่องงานน่ะฉันลาไม่ใช่เหรอทำไมยังมีงานอีกล่ะก็คือว่าปฏิบัติการกู้ภัยประธานเหรินบอกว่าเดี๋ยวไม่ไปรายการนั้นแล้วเหรินซื่อฉีบอกว่าจะต้องช่วงชิงมาให้ได้ไม่ใช่หรือไงใช่ตอนแรกเขาบอกว่าดีมากแต่ตอนหลังก็พูดว่าไม่ค่อยดีจะได้รายการที่ดีกว่านี้ฉันก็เลยมาเตือนพี่หน่อยต้องพักผ่อนเยอะๆนะอย่าเล่นโทรศัพท์มีเรื่องปิดบังใช่ไหมมีเอาโทรศัพท์มาได้เธอเฟยได้ไปออกรายการแน่เลยอ่ะเสียวๆจัดให้เปิดแอปโซเชียลเร็วเข้าดีจังเลยไม่มีฉินเฟยที่เคยบอกไว้บางคนอยากใช้รายการกู้ภาพลักษณ์หมดหวังแล้วนะฉินเฟยคนใจดำทำความลำบากได้เหรอไม่มีฉินเฟยฉันสบายใจแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอถึงต้องให้เธอวิ่งมาไม่เป็นไรไว้ทำละครเวทีคนดูเยอะแยะแน่นอนพี่ไปที่ไหนก็เปล่งประกายเอาล่ะวิ่งเจอเฉิงรออยู่ใช่ไหมรีบไปเถอะฉันต้องนอนแล้วนะหมอสิงพี่สาวฉันเป็นแบบนั้นที่จริงในใจเธอรู้สึกแย่มากเพราะงั้นคุณก็ช่วยระวังหน่อยนะคะขอบคุณค่ะผมเข้าใจไม่ต้องห่วงยังไปนะคะบ๊ายบายตายแล้วยี่คอฟฟี่มาวางระเบิดจริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะถ้ามาบอกแบบนี้
อะไรหรือเดี๋ยวนะจะเล่นใหญ่เหมือนกันเหรอหมอสิงจะซื้อแอดเลยเหรอเอาแล้วไงจะซื้อป้ายโฆษณาแล้วไงเหนื่อยไหมขอโทษนะฉันไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้ถ้ารู้แบบนี้ฉันคงขับรถมาแล้วงั้นเราพักกันหน่อยไหมผมนวดให้ไม่ต้องไม่ต้องมือคุณเนี่ยเอาไว้สร้างความสุขให้สังคมถ้าที่ไร้ประโยชน์อย่างฉันเป็นอะไรไปเล่าดูคุณซี่มีเรื่องในใจเหรอพี่สาวฉันน่าสงสารมากเป็นคนดีแต่เธอเดินมาซวยแบบนี้พยายามมาตั้งนานบาริตี้ก็ไปออกไม่ได้แถมยังถูกชาวเน็ตว่าฉันโมโหแทนเธอจริงๆแค่เรื่องนี้เหรอเรื่องที่คุณทำอะไรไม่ได้อย่าคิดดีกว่านะให้เจ้านายจัดการจะไม่คิดได้ยังไงล่ะฉันเป็นผู้ช่วยของพี่เรื่องของพี่ก็คือเรื่องของฉันฉันจำเป็นต้องยุ่งคุณคอฟฟี่ผมว่าคุณพูดถูกมากเพราะงั้นเรื่องของคุณผมก็ต้องยุ่งตามผมมาทำอะไรอ่ะนั่งตรงนี้หลับตานะนับ1ถึง50เยอะไปทำบ้าอะไรเนี่ยเร็วๆ1 2 3 4ห้ามแอบดูนะโอเค5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ต่อไปเชิญรับชมการแสดงหงน้อย1ใน4ตัวเอาด้วยเหรอนี่ก็จะโชว์บัลเล่ต์เหมือนกันเหรอเอาสิไม่เหลือแล้วหมออี้ไม่เหลือแล้วต้องถ่ายวีดีโอไว้นะทำไมบ้องขนาดนี้คอฟฟี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยเจ้าหญิงผู้เลอโฉมโปรดรับหัวใจของผมไว้ด้วยเถิดพอแล้วพอแล้วลุกขึ้นเธอรีบลุกขึ้นเลยรีบเอาพร้อมไปคืนเธอต้องกลับบ้านนี่ไปกันรับไปซะฉันรับแล้วนะไปคุณรีบถักกระโปรงออกสิบ้องหรือเปล่าไปกันเลยไปแต่กระโปรงเหมาะกับคุณมากเลยนะฉันจะใส่ให้คุณดูทุกวันเลยได้ได กุญแจรถอยู่ข้างในเชิญครับมาเก็บเท้านะอันนี้ค่อยๆนะค่อยๆโอเคโอเคได้ดีมากได้มาเถอะระวังนะหนูอยากลองเองค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาค่อยๆนะพ่อแม่ลูกอะเนาะอันเนี้ยใช่ไหมใช่เหยียบให้มันซ้อมสู้ๆจะทำได้นะใช่หมุนตัวหย่อนท้นเข้าไปก่อนช้าๆนะดีมากใช่เก่งมากมาใช่ก้าวขาค่อยๆนะโอเคลดเถอะไปซีซีวันนี้ทำได้ดีมากจ้ะหมอสิงไม่ไปหรอ
ซซี่วันนี้พี่ไม่ไปคลินิกด้วยนะเธอต้องเชื่อฟังพี่ฉินเฟยกับพี่เก๋ออู้นะรู้ไหมไม่มีปัญหาแต่ว่าพี่คะจัดการเรื่องใหญ่นั้นให้เรียบร้อยอย่าทำให้พี่ฉินเฟยผิดหวังนี่ซุบซิบอะไรกันน่ะเรื่องใหญ่อะไรเรื่องใหญ่อะไรว่าอะไรฉันเหรอไม่มีอะไรพี่คะได้ไปกันเถอะเรื่องใหญ่อะไรนี่ไม่พูดก็ตามใจซีซีบอกฉันหน่อยสิสิงจื่อๆมีเรื่องปิดบังฉันอยู่ใช่ไหมพูดเบาๆฉันไม่บอกใครแน่นอนพี่ชายให้ตั้งใจขับรถห้ามพูดมากรถก็ไม่ได้ขับนี่นาจุบ้าซีซีไม่คบกับเธอแล้วจุบ้าสวัสดีครับโฆษณาซิงไห่หรือเปล่าครับอ๋อผมต้องการเข้าพื้นที่โฆษณาในอาคารของคุณเนี่ยได้ไหมครับไม่มีปัญหาจะใส่เนื้อหาอะไรคะซัพพอร์ตดาราดาราที่ไหนคะคุณเม่นครับดีมากซัพพอร์ตดาราพี่ฉินเฟยอ้าวเป็นอะไรไปโอ้น่าสงสารจังเลยพี่เก๋ออู้บำบัดให้แล้วใช่ไหมมาขอดูหน่อยเด็กดีซีซีเข้มแข็งจริงๆเป็นยังไงบ้างคะตัวชี้วัดต่างๆดีกว่าครั้งก่อนดูนี่เด็กผู้หญิงบนเรือบรรยายความรู้สึกในใจซีซีเธอรู้ว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีแต่อย่างน้อยก็มีเป้าหมายแล้วทำยังไงต่อคะบำบัดให้หายดีแต่ว่าการบำบัดมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กฉันแนะนำว่าคืนนี้ให้ซีซีอยู่ที่นี่เพื่อทำสลีปเทสวิเคราะห์สภาวะกดดันของเธอให้ดียิ่งขึ้นค่ะฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอเองค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาทำไมเหรอไม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่เก๋ออู้ให้อยู่ต่อหนูเข้าใจแต่พี่ฉินเฟยพี่ต้องกลับไปค่ะเพราะอะไรคืนนี้พี่ชายจะรอพี่มีเซอร์ไพรส์เอาล่ะคุณรีบกลับไปเถอะฉันดูแลเจซีเองวางใจเถอะพูดให้เคลียร์สิพี่เก๋ออู้หนูอยากวาดรูปอีกไปไปวาดรูปกันไปแล้วนะวาดรูปกันนะทางนี้ทางนี้รีบไปเถอะรีบกลับเถอะเดี๋ยวนะนี่เตรียมกันไว้กับหมอเลยเหรอเอองานใหญ่เนี่ยกดนี้สว่างอีกหน่อยได้ไหมโอเคโอเคได้แล้วครับอย่าเวอร์เกินไปไม่เหมาะกับบุคลิกเธอต้องสวยแกรมดูหลงไหลดาราคนนี้มากเลยนะครับเอ๊ะเรียกเธอว่าไอดอลเสมือนจริงใช่ไหมพื้นหลังนี้ถ้าเปิดบนจอใหญ่จะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับจริงด้วยผมเพิ่มความละเอียดหน่อยนะแบบนี้ผมว่าพอได้แล้วเอาแบบนี้ลองต่อกันดูก็ได้เลยตั้งแค่ไปแล้วคุณหมอทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยฉันเดินไหวฉันจะบอกให้นะดื่มเหล้าเสร็จแค่ตากลมก็มึนหัวแล้วใช่คือว่าประธานเซียวคุณคิดดูอีกทีนะที่ให้คิดอะไรล่ะเราไม่เหมาะสมกันหรอกอย่าทำเป็นเล่นไม่เกี่ยวคือเรื่องของฉินเฟยคิดดูอีกทีได้ไหมดูสิทั้งคืนคุณพูดวนไปวนมาคุยเรื่องนี้อีกแล้วจะกลางหน้าทำแบบนี้อีกฉันจะไม่มาแล้วนะโทษอย่าสิไปแล้วระวังหัวระวังหัวเป็นเพื่อนกันมาหลายปีโชเฟอร์ไปเลยระวังตัวด้วยแล้วเจอกันนะแล
แล้วมันลืมอะไรคุณเล่นสาวสวยที่สุดในจักรวาลใครเตรียมสะพายนี้ให้แฟนน่ะอิจฉาจังเลยอะเอ๊ะโลโก้เสื้อผ้าบนตัวของคุณเม่นทำไมดูคุ้นตาจังนี่เป็นชุดที่ฉินเฟยสั่งทำนี่ฮะเธอดูภาพนี้ช่วยเหลือหลินคังหลายวันก่อนฉินเฟยก็ไปหลินคังนายเอกคนนี้คือเขาเหรอก็เป็นคนดีเหรองั้นนี่น้องหอยท่าเป็นใครล่ะนั่นสิเอ๊ะฉินเฟยนี่น้องหอยท่าคนนี้คือเหมือนจะเป็นใช่เด็กที่ประสบภัยฉินเฟยช่วยเหลือเขามาตลอดนี่ฉินเฟยดีจริงๆนะไม่ใช่แค่สวยแต่ยังใจดีใช่ไหมล่ะแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นแฟนคลับไปเลยใช่แล้วจะเป็นแฟนคลับเขา yes yes แล้วตาก็สวยเอาแล้วจ้ะเจ้าหญิงเล่นมาแล้วจ้ะฮอตเฟิร์นแล้วจ้ะเซอร์ไพรส์อะไรล่ะในบ้านไม่มีใครสักคนฮัลโหลดาราดังดังใหญ่แล้วรู้ไหมนายเป็นบ้าอะไรอีกล่ะเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่าเธอมองเห็นตึกซิงไห่ไหมตอนนี้เห็นสิเร็วๆๆๆๆเข้ามาดูป้ายโฆษณาฮะไปสู้สิมีแฟนซัพพอร์ตนะเห็นหรือยังเหรินซือฉีนายแกล้งฉันใช่ไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะนี่ๆเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้รอเดี๋ยวนะฉันอยู่ข้างล่างฉันจะบอกเธอทำไมล่ะนี่มาแล้ว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 ดูสิมาแล้ว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 นี่แต่เองยังไม่รู้ใช่ไหมได้ไว้ปอดังระเบิดระเบ้อแล้วฉันบอกแล้วไงถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงของเธอจะพลิกล็อกแน่นอนเอ๊ะใช้ได้เลยทั้งนี้ใช้ได้เลยนะระวังไม่ให้ฉันโพสต์รูปที่แท้เชิญยอดฝีมือมาจิ๋นเฟยฉันบอกให้นะเธอไม่มีทางซวยไปตลอดชีวิตสวรรค์น่ะท่านก็ยุติธรรมกับทุกคนนะดูสิยี่หนูว่าเองยี่ดูพี่เออฟึ้งนะเนี่ยทำไมฟึ้งเนี่ยล่ะจ๊ะยี่ไม่ใช่เหรอใช่อีกเรื่องเมื่อกี้นี้ประธานเซียวเพิ่งโทรมา2วันนี้รีบเก็บของนะเตรียมเข้ากองปฏิบัติการกู้ภัยแขกรับเชิญที่ประจำพี่คะพี่ต้องจัดการเรื่องใหญ่นั้นนะอย่าทำให้พี่เสียใจผิดหวังล่ะเรื่องใหญ่อะไรว่าอะไรท่านตายแล้วทุกคนครับซึ้งนะเนี่ยหล่อรวยรู้สึกมากเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่9นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่รวบรวมเรื่องเซอร์ไพรส์เอาไว้เลยนะฮะทุกคนอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่ฉินเฟยเองนะฮะจัดการนะฮะจองโรงละครเอาไว้เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์กับตัวซีซีนั่นเองนะฮะเพราะว่านี่น่าจะเป็นทางเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะสื่อสารนะฮะถึงความตั้งใจอันนี้เนี่ยให้กับซีซีได้นั่นเองนะฮะก็เลยสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับเพื่อให้ซีซีเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเกิดลุกขึ้นสู้นะฮะก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็แผนการครั้งนี้เนี่ยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะทำให้ตัว CC เองเนี่ยกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วก็อยากจะรักษาอย่างเต็มที่นั่นเองทุกคนโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ซึ้งใจจริงๆนะฮะทุกคนและเท่านั้นยังไม่พออีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะทุกคนหลังจากที่เซอร์ไพรส์นะฮะ CC ไปแล้วเนี่ยหมอสิงห์ของเราเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะฮะที่เตรียมมอบให้กับตัว
ฉินเฟยนั่นเองทุกคนแต่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะชวนซึ้งได้ขนาดนี้นะฮะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเอารูปฉินเฟยนะฮะโปรโมทหรือเปล่านะฮะทุกคนจะกลายเป็นว่าสิ่งที่หมอสิงห์ทำเนี่ยนั่นก็คือเอาสตอรี่รูปวาดเนี่ยที่ตัว CC นะฮะเขียนเอาไว้ตั้งแต่อยู่หลินคังนะฮะเอามาโชว์นั่นเองทุกคนโอ้โหเท่านั้นแหละฉินเฟยของเราถึงกับน้ำตาแตกเลยนะฮะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยังมีผลดีทางอ้อมอีกนะฮะทุกคนว่าทำให้เรื่องของฉินเฟยนะฮะโดนแพร่กระจายไปนั่นเองนะฮะก็ทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยฮะกลับมามองฉินเฟยในแง่ดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าหมอสิงห์นะฮะเป็นดาวนำโชคให้กับฉินเฟยจริงๆนะฮะทุกคนเพราะว่าหลังจากจบนะฮะการโปรโมทในครั้งนี้แล้วนะฮะฉินเฟยเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมวาไรตี้นะฮะที่ตัวประธานเหลินเนี่ยตั้งใจนะฮะอยากให้เข้าด้วยทุกคนโอ้โหนี่ก็กลายเป็นว่าโชคสองชั้นจริงๆนะฮะทุกคนนี่อยากเห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดฉินเฟยเนี่ยได้เจอกับหมอสิงห์นะฮะหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีปฏิกิริยายังไงนะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีความสุขด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะทุกคนอย่างหมอสิงห์เองเนี่ยก็มีความสุขมากๆแน่นอนนะฮะที่ได้ทำสิ่งนี้เนี่ยให้กับคนที่เขาแอบชอบนั่นเองนะฮะส่วนฉินเฟยเราเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนโอ้โหทั้งดีใจร้องไห้นะฮะทุกคนที่มีคนทำแบบนี้ให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังสามารถลบความเข้าใจผิดในสังคมไปได้ด้วยนะฮะทุกคนก็ถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ